เอ็ดอสังหาริมทรัพย์เด็ดอสังหาริมทรัพย์วันนี้วันอังคารที่20ธันวาคม2559นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้นะครับว่าภาวะต่างๆเป็นอย่างไรบ้างมีการไปดูงานในต่างประเทศมาให้ท่านได้ชมด้วยนะครับจะได้เห็นว่าที่ต่างประเทศอะไรต่างไปถึงไหนบ้างแล้วนะเมืองไทยเราควรจะเป็นอะไรไงบ้างเพื่อการเปรียบเทียบกันนะไม่ใช่ว่าเราเห็นบ้านเมืองอื่นดีกว่าเรามาทับถมประเทศชาติของเราอย่าคิดอกุศลแบบนั้นนะครับเรามองในแง่ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรายการเด็ดอสังหาริมทรัพย์นี้เนี่ยครับก็จัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ของ Real Estate Affairs บริษัทนะแต่มันบริษัทที่ไม่ได้ขาดทุนนะครับทำกำไรเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดโดยเป็นธรรมนะครับไม่ได้ไปตะกามเอาอะไรใครมาแต่ว่าทำแล้วเนี่ยเราก็พยายามเรียกคืนกำไรให้สังคมนะบอกเป็นประโยชน์ต่อสังคมคมเนี่ยครับเพื่อว่าถ้าสังคมได้ประโยชน์นะวันหลังก็อาจจะมาใช้บริการเรามากขึ้นด้วยความน่าเชื่อถืออันนี้เราเรียกว่าเป็นการทำในเชิงสร้างสรรค์นะครับเราก็เลยจัดรายการนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเอเจนซี่ for real estate affairs นั้นเนี่ยนะครับเราได้พยายามเรียกเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดในประเทศไทยและในอาเซียนนี่คือสิ่งที่เราทำดังนั้นเราก็เลยเอาข้อมูลต่างๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมนะครับนี่คือรายการเด็ดอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับเด็ดอสังหาริมทรัพย์อาจารย์กำธรสิริชูติวงศ์นะครับท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับบัญชีนะครับท่านมาพูดถึงเรื่องภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนะฮะภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนั้นเป็นอย่างไรบ้างฟังอาจารย์ดีครับวันนี้จะมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับนะฮะกฎหมายใหม่ที่คาดว่าจะใช้ปีหน้านะฮะนะสำหรับกฎหมายที่จะใช้ปีหน้านะมีเรื่องหลายเรื่องที่สำคัญนะฮะนะเรื่องแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับการหักค่าจ่ายหักลดหย่อนนะของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะก็คือปัจจุบันเนี้ยค่าจ่ายค่าลดหย่อนที่บุคคลธรรมดาที่ให้หักเนี่ยในปีนี้ก็คือบุคคลธรรมดาเนี่ยตอนหักค่าจ่ายนะฮะจะมีกลุ่มนึงนะที่กฎหมายให้หักค่าจ่ายเป็นการเหมานะได้แก่เงินได้1และ2นะเงินได้1และ2เนี่ยปัจจุบันเนี่ยในปี59เนี่ยจะหักค่าจ่ายได้ 40% ไม่เกิน 60,000นะแล้วประเภทที่3เนี่ยให้หักค่าจ่ายเหมาได้เพราะลิขสิทธิ์นะ40ไม่เกิน 60,000 นะอัตราค่าจ่ายที่กฎหมายจะใช้ในปี59เนี่ยจะใช้ปีนี้ปิดท้ายนะฮะนะแล้วปีหน้าเนี่ยคือปี60นะครม.ได้มีการพิจารณานะจะแก้ค่าจ่ายนะฮะนะสำหรับเงินได้1และ2เนี่ยกับเงินได้ประเภทที่3นะโดยจะให้หักค่าจ่ายนะฮะนะสำหรับเงินได้1กับ2เนี่ยจะเพิ่มจาก40ไม่เกิน 60,000 นะฮะเป็น50ไม่เกิน 100,000 นะส่วนเงินได้ประเภทที่3เนี่ยก็จะให้หักค่าจ่ายเหมานะฮะนะเป็น50ไม่เกิน 100,000 เช่นเดียวกันนะแต่ประเภทที่3เนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่หักค่าจ่ายเหมาเนี่ย40ไม่เกิน 60,000 เนี่ยในปี59เนี่ยนะมันจะได้เฉพาะลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นเงินได้ประเภทที่3เนี่ยนะได้แก่พวกกดวิวถ้าเป็นปี59เนี่ยขยายไม่ได้นะแต่ปี60เนี่ยเงินได้ประเภทที่3เนี่ยทุกประเภทเราจะให้หักค่าจ่ายเหมานะฮะในอัตรา50ไม่เกิน 100,000 นะสำหรับเงินได้ทุกอย่างที่อยู่ในประเภทที่3นะเช่นลิกเนี่ยเช่นกดวิวนะเงินได้จากพฤติกรรมเนี่ยนะพวกนี้ปัจจุบันเนี่ยจะหักค่าจ่ายเหมาได้หักค่าจ่ายเหมาไม่ได้ปีนี้แต่ปีหน้าจะหักค่าจ่ายเหมาได้50ไม่เกิน 100,000 นะอันนี้คือจุดที่1นะที่กฎหมายจะแก้ในประเด็นของบุคคลธรรมดาที่จะแก้มีผลในปีอะไรในปี60นะแต่กฎหมายตัวนี้นะฮะมันแค่ผ่านครม.นะจะมีผลใช้บังคับจริงๆเนี่ยนะปีหน้านะแต่ว่ามันต้องเสนอเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกรนะที่จะมีผลในปีนะที่จะมีผลในปี60นะเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ก็ต้องผ่านสภานิติบัญญัตินะส่วนประเด็นที่2เนี่ย
ที่จะมีการแก้ในเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือเรื่องลดหย่อนนั้นลดหย่อนที่จะมีการแก้นะฮะก็ได้แก่ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือลดหย่อนผู้มีเงินได้นะผู้มีเงินได้เนี่ยปัจจุบันนี้จะมีการหักลดหย่อนอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือลดหย่อน 30,000 นะกับอีกกลุ่มนึงคือ 30,000 แต่ไม่เกิน 60,000 นะกลุ่มที่หักลดหย่อนได้ 30,000 เนี่ยได้แก่ผู้เสียสีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดานะพูดถึงแก่ความตายนะฮะรวมถึงกองมรดกยังไม่แบ่งในปี59เนี่ยรวมถึงปีก่อนนู้นน่ะจะหักลดหย่อนได้เพียงแค่ 30,000 นะปีหน้าเนี่ยค่าลดหย่อนตัวนี้จะเพิ่มเป็น 60,000 เพิ่มเป็น 60,000 นะส่วนผู้เสียสีอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เสียในนามห้องส่วนสามัญคณะบุคคลกลุ่มนี้นะปีเนี้ยนะหรือปีก่อนนี้นะก่อนหน้าเนี่ยจะหักขยายได้ 30,000 แต่รวมหักเขาลดหย่อนได้ 30,000 แต่ไม่เกิน 60,000 นะส่วนปี60คือปีหน้าห้องส่วนสามัญคณะบุคคลนะในปี60เขาลดหย่อนจะเพิ่มเป็น 60,000 นะฮะนะคนละ 60,000 นะแต่รวมกันไม่เกิน 120,000นะนี่คือค่าลดหย่อนที่จะมีการแก้ไขในปีหน้านะคือกลุ่มแรกนะคือการหักลดหย่อนในฐานะผู้อะไรผู้มีเงินได้นะส่วนผู้ที่เสียภาษีในนามผู้มีเงินได้นะหรือที่เป็นบุคคลธรรมดาทั้งส่วนสามัญนะจะมีประเด็นว่าหักลดหย่อนคู่สมรสได้ไหมนะบุคคลที่ยังคู่สมรสหักลดหย่อนได้เนี่ยเฉพาะบุคคลธรรมดากับผู้ตายเท่านั้นที่มีการหักลดหย่อนคู่สมรสนะแต่คู่สมรสเนี่ยปีหน้าก็จะมีการเพิ่มค่าลดหย่อนนะเพราะปัจจุบันนี้คู่สมรสเนี่ยจะหักลดหย่อนได้แค่ 30,000 นะในปี60นะปี60นะฮะค่าลดหย่อนคู่สมรสเนี่ยเราจะให้หักลดหย่อนได้เป็น 60,000 นะเลยทำให้บุคคลธรรมดาหรือผู้ดึงกับความตายเนี่ยถ้าต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลขึ้นมาเนี่ยจะหักลดหย่อนนะในปีนี้ 30,000 นะฮะปีหน้าก็จะหักได้เป็น 60,000 นะแต่ 60,000 ของคู่สมรสเนี่ยมีเงื่อนไขว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันตลอดทั้งปีนะก็เลยทำให้บางคู่เนี่ยเพิ่งจดทะเบียนกันปีนี้อยากปีนี้ยังหักลดหย่อนได้ 30,000 ปีหน้า 60,000 ได้นะแต่ถ้าเสียในนามห้องส่วนสามัญคณะบุคคลเนี่ยนะจะมีการหักลดหย่อนคู่สมรสนะฮะนะหักลดหย่อนได้เพียงแค่30,000 แต่รวมกันไม่เกิน 60,000 เท่านั้นนะนี่คือกลุ่มที่2นะที่จะมีการแก้กฎหมายเรื่องลดหย่อนที่จะมีผลในปี60นะส่วนค่าลดหย่อนตัวที่3นะที่จะมีการแก้นะคือค่าลดหย่อนบุตรนะค่าลดหย่อนบุตรเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะบุตรจะหักลดหย่อนได้ 15,000 และ 17,000 นะการหักลดหย่อนบุตรได้ 15,000 17,000 เนี่ยนะมันก็จะมีประเด็นในแง่ที่ว่าการได้17,000เนี่ยมันต้องศึกษาในเมืองไทยจึงได้17,000แต่ถ้าบุตรคนนี้ไม่ศึกษาเลยนะฮะหรือศึกษาต่างประเทศเนี่ยตรงนี้จะได้15,000นะแล้ว15,000-17,000เนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ว่าไม่ต้องอยู่ถึง100ไม่ต้องอยู่ในประเทศไทยนะถ้าผู้มีเงินได้อยู่ในไทยแต่ถ้าผู้มีเงินได้ไม่อยู่ในไทยนะบุตรและคู่สมรสต้องอยู่ในไทย180 วันนะแต่15,000-17,000เนี่ยก็มีอีกประเด็นนึงคือว่าต้องเรียนในไทยทั้งปีไหมนะอันนี้บอกเลยไม่ต้องไม่จำเป็นนะเช่นบุตรบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเรียนต้นปีนะฮะประมาณพฤษภาที่ผ่านมาปีนี้หักลดหย่อนบุตรได้17,000เลยนะหรือบุตรคนนี้ต้นปีเรียนเมืองไทยนะปลายปีเรียนต่างประเทศก็ได้17,000เหมือนกันนะทำให้17,000ไม่ต้องเรียนทั้งปีนะเพราะถือว่าเป็นการศึกษาในเมืองไทยนะแต่ถ้าบุตรคนนี้นะไปเรียนต่างประเทศนะฮะทั้งปีเลยไม่อยู่เมืองไทยเลยไม่เรียนเมืองไทยเลยอันนี้จะได้15,000เท่านั้นนะฮะแต่15,000-17,000เนี่ยเป็นกฎหมายที่จะใช้ในปีนี้นะปีสุดท้ายปีหน้าเนี่ยถ้ากฎหมายตัวนี้ผ่านสภานิติบัญญัตินะฮะก็จะเพิ่มเป็น30,000นะจาก30,000ก็มีประเด็นตรงที่ว่าไม่ต้องดูว่านะมีการศึกษาหรือไม่นะแสดงว่าศึกษาหรือไม่ศึกษาเนี่ยจะมีอัตราเดียวคือ 30,000 หมดนะไม่ต้องดูว่าเรียนหรือไม่เรียนนะฮะที่จะได้ 30,000 นะหรือเป็น 32,000 ไม่มีมีแค่ 30,000 อย่างเดียวนะนี่คือจุดที่1นะที่แก้เรื่องค่าลดหย่อนบุตรแล้วที่นะแล้วการหักลดหย่อนบุตรเนี่ยมีการแก้จุดที่2นะก็คือเรื่องจำนวนบุตรที่จะหักไ
นะเพราะเนื่องจากว่าในปี2552เนี่ยตอนนั้นนะฮะได้มีการแก้กฎหมายว่าบุตรเนี่ยจะหักลดหย่อนได้ไม่เกิน3คนนะแล้ว3คนเนี่ยวิธีการนับบุตรเนี่ยมีปัญหาในการนับว่าบุตรถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยนะกี่คนแล้วแต่นะหักได้ไม่เกิน3นะแม้บุตรคนเนี้ยเกิดหมดสิทธิ์ไว้แล้วนะฮะนะจะเลื่อนบุตรที่ไม่ที่อะไรที่ไม่มีสิทธิ์หักเนี่ยที่เกิน3ไม่ได้นะยกตัวอย่างเนี่ยเช่นบุตรคนแรกเนี่ยบุตร3คนแรกเนี่ยนะหักลดหย่อนได้แค่คนเดียวนะอีก2คนอายุเกินละนะปัจจุบันเนี้ยหรือปีเนี้ยนะหรือตั้งแต่52เป็นต้นมาเนี่ยถึงปีเนี้ยจะหักลดหย่อนบุตรได้แค่คนเดียวนะเพราะถือว่าในเมื่อครบ3คนแล้วนะ2คนแรกหมด10แล้วนะก็ต้องนับจำนวนเท่ากับเหลือคนเดียวก็เหลือแค่คนเดียวนะคนที่4และ5เนี่ยแม้จะมีสิทธิ์หักนะแต่ว่าจำนวนเกินก็ไม่ให้ละนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่ไม่การให้ไม่การให้มีลูกมากไงนะแต่นโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเนื่องจากพลเมืองไทยเกิดน้อยนะฮะก็คงต้องใช้นโยบายคือลูกมากขวัญชาติเจริญนะฮะนะฮะเลยจะหักลดหย่อนบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนในปีหน้านะแสดงว่าปีหน้าน่ะจะมีบุตรกี่คนแล้วแต่เนี่ยนะสามารถหักบุตรได้ทุกคนนะโดยไม่จำกัดจำนวนนะฮะอันนั้นนี่คือกฎหมายที่จะแก้นะฮะคาดว่าคงผ่านสภานิติบัญญัติในปีนี้นะส่วนอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะฮะเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพย์การโอนอสังทรัพย์เนี่ยนะมันอาจจะมีภาษีที่เกี่ยวพันนะฮะได้แก่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะเท่าคนขายเป็นบุคคลธรรมดานะฮะแต่ถ้าคนขายเป็นบริษัทเนี่ยนะก็ต้องเสียนิติบุคคลนะแล้วถ้าที่ดินแปลงเนี้ยมันเข้าเงื่อนไขที่ขายใน5ปีเนี่ยหรือจัดสรรปลูกบ้านขายเนี่ยต้องเสียธุรกิจเฉพาะด้วยนะประโยชน์เนี่ยไอ้ภาษีที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีนะธุรกิจเฉพาะเนี่ยถ้าราคาขายกับประเมินต่างกันราคาที่ชั้นในการคำนวณคือราคาสูงนะเช่นที่ดินแปลงนี้ราคาล้านหนึ่งนะขายล้านหนึ่งประเมินล้านสองเนี่ยเราต้องเอาล้านสองมาเสียภาษีนะของภาษีเงินได้คนกับภาษีอะไรธุรกิจเฉพาะนะแต่ถ้าบุคคลธรรมดาขายอสังทรัพย์เนี่ยราคาที่ชั้นได้คำนวณในปีนี้นะคือราคาประเมินนะเลยทำให้มันจะต่างกับภาษีเงินได้คนนะกับภาษีอะไรธุรกิจเฉพาะนะแต่ในปี60นะซึ่งกฎหมายเนี่ยถ้าผ่านนะเพราะเรื่องนี้ผ่านครม.เมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะกฎหมายจะแก้ให้บุคคลเหมือนกับภาษีเงินได้คนกับอะไรธุรกิจเฉพาะเลยนะเลยปีหน้าเนี่ยถ้ากฎหมายตัวนี้ผ่านนะคาดว่าปีหน้าบุคคลมีการโอนอสังทรัพย์เนี่ยจะขายราคาสูงในการเสียภาษีไม่ว่าหักภาษีจ่ายเนี่ยหรือคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับเนี่ยประเด็นของกฎหมายใหม่ที่สำคัญก็มี2เรื่องนี้ครับนะครับเนี่ยครับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรนี่นะครับเป็นสิ่งที่สอนอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยหลักสูตรนี้นี่สภาวิชาชีพบัญชีก็รับรองด้วยนะครับแล้วก็มีคนสนใจมาเรียนเพื่อเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างดีนะครับสนใจเรียนเรื่องอสังหาริมทรัพย์มาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับอสังหาริมทรัพย์ท่านรู้จักอาณาจักรจามไหมครับจามจำปาบางคนบอกเหมือนเขมรไหมอันนี้คงไม่ใช่นะครับผมไปที่เมืองดานังมาไปเจออาณาจักรจามครับอาณาจักรจามนี่มีแกะสลักของชนชาติจามซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางที่เมืองดานังเนี่ยนะครับแต่ตอนหลังว่ามีหลังจากรบแพ้ก็ถอยร่นมาทางด้านใต้เวียดนามได้ตอนนี้อาณาจักรจามก็ไม่มีแล้วมีแต่เวียดนามทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลงเหลืออยู่เราก็เลยไปชมอาณาจักรที่ล่มสลายไปแล้วในอดีตอาจจะเรียกว่าสิ้นชาติไปแล้วก็ได้แต่จริงก็ยังมีคนชาตินี้อยู่เพียงแต่ไม่มีความเป็นประเทศในปัจจุบันไม่แน่นะครับในอนาคตอาจจะมีก็ได้คล้ายๆอามอนเป็นต้นนั่นเองลองมาชมดูศิลปะต่างๆในสมัยของอาณาจักรจามนะครับ
อันนี้ผมจะพาท่านมาชมพิพิธภัณฑ์ของพวกจามนะครับทางตอนกลางของเวียดนามเนี่ยครับมีการขุดค้นพบสิ่งที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับนี่นะครับคือพิพิธภัณฑ์ของจามครับพามาดูพิพิธภัณฑ์ของพวกจามครับก็คล้ายๆเขมรนะครับจะมีความแตกต่างกันผมก็เคยมาครั้งแรกครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่มีสารพิษด้วยตรงนี้ครับเมื่อเกือบพันปีที่แล้วนะครับเนี่ยศตวรรษที่11นี่ทำใหม่กระเป๋าด้วยนะครับดูสมบูรณ์ชอบคนครับนี่ครับหลักฐานพวกจามก็นับถือศาสนาฮินดูนั่นเองครับนี่เป็นเทพของศาสนาพราหมณ์นะครับเทพฝ่ายหญิงนี่เป็นแดนซิ่งเกิร์ลนี่เป็นเสวลึงของพระศิวะนะครับนี่เป็นพระศิวะนะครับมีศิวลึงแล้วก็โยมในศาสนาพราหมณ์นั่นเองครับเป็นพระนางลักษมีนะครับนี่ก็เป็นพระศิวะอีกแล้วครับมีพระศิวะเยอะมากเลยครับก็เป็นพระศิวะเหมือนกันครับช่วงนี้ก็เป็นพระศิวะอีกแล้วครับนี่เป็นแท่นบูชาขนาดใหญ่มากเลยนะครับอันนี้สวยๆนี่คือนางกินรีครับเขาบอกว่านี่เป็นพระนางอุมาลวดลายที่เขาทำครับมีแกะหินนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับพระวิษณุครับพระแห่งการรักษาทำไว้อย่างละเอียดละออสวยงามมากเลยครับด้วยดีมาเลยครับนี่มาสองสมัยพระพุทธเจ้าเลยนะครับแบบนี้อาจจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแล้วนี่ก็เป็นหินทรายอีกก้อนนึงครับพวกจามก็หันมานับถือพุทธศาสนานะครับนี่เป็นพระพุทธรูปที่ค้นพบมาร้อยกว่าปีนะครับแต่นี่อายุคงจะหลายร้อยปีแล้วครับเขาบอกนี่เป็นขวารมานครับมีศาสนานะครับก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะต้องพระพิฆเนศมีคนมาดูกันเยอะเลยครับคำบรรยายภาษาของเขานะครับฟังไม่เข้าใจแต่นี่คือศิลปะของพวกจามซึ่งสมัยนั้นก็เริ่มต้นนับถือศาสนาฮินดูอิสลามนี่แหละครับมาจากอินเดียมาไกลเลยนะครับตอนหลังก็เป็นศาสนาพุทธไปนะครับหลักศิลาจารึกของพวกจามแต่นี่น่าจะเป็นพวกที่ทำขึ้นมาใหม่นะครับรวมถึงเลยครับได้ครับผมก็มีความสามารถในการอ่านซะด้วย
แต่ยังคงไม่ได้ถึงเขาครับคงจำลองใหม่ที่ครับนี่แหละครับรายการเด็ดอสังหาริมทรัพย์ก็ไปสรรหาสิ่งดีๆมาให้ท่านได้ชมกันนะครับโดยสรุปนะครับจามคือใครนะครับเขมรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับจามเนี่ยนะครับหรือว่าจำปามีอาณาจักรชื่อจามหรือจำปาเนี่ยก็คือเมื่อประมาณ 1,800 ปีจนถึงประมาณ400ปีก่อน 4-500 ปีก่อนเนี่ยนะครับเป็นอาณาจักรใหญ่นะอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามในปัจจุบันก็คือเมืองดานังนะครับนี่คือบริเวณที่เรียกว่าอาณาจักรจามนั่นเองนะครับนะพวกนี้นี่แต่เดิมนั้นเนี่ยคือเป็นชนเผ่าที่คล้ายๆกับพวกมาลายูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะชนเผ่าเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านก็มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูสิ่งที่เราเห็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากจะเป็นพราหมณ์ฮินดูมากกว่าใช่ไหมครับนี่ก็คือลักษณะอย่างนั้นนะตอนหลังก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธนะเพราะว่าชนชาติจามเนี่ยนะเดินเรือไปค้าขายที่จีนมั่งถึงตะวันออกกลางลอดเลาะถึงตะวันออกกลางยังได้ผ่านช่องแคบสิงคโปร์โอ้โหไกลขนาดไหนนะเมืองไทยเรายังไม่ขนาดนั้นนะนะกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยของเรายังไม่ขนาดนั้นนี่อาณาจักรจามไปไกลขนาดนั้นนะครับในสมัยพุทธกาลก็เลยมีนะแล้วก็มีศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยนะครับที่ในพุทธกาลเรียกว่าตอนหลังที่เปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธก็เลยมีภาพแกะสลักเป็นพระพุทธรูปมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็นับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากว่าไปติดต่อค้าขายตะวันออกกลางใช่ไหมตรงนั้นเป็นอิสลามนะเป็นชาวมุสลิมน้องสาวมุสลิมก็เลยเผยแพร่ศาสนาอิสลามเข้ามาในที่นี้ตัวหลังคนจามนะเป็นชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ก็ว่าได้มานะครับแต่ว่ามุสลิมมักจะไม่ค่อยสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนะหรือว่าไปวาดหรือว่ามีรูปปั้นเป็นพระศาสดาหรืออะไรต่างไม่ถืออย่างนั้นนะครับดังนั้นศิลปะจามจะเห็นตั้งแต่สมัยที่เป็นพราหมณ์เป็นฮินดูนั่นเองนะครับมีพระพุทธรูปบ้างนะนั่นคือเมื่อประมาณ1,800 ปีจนถึงประมาณสัก 4-500 ปี500ปีที่ผ่านมาและหลังก็หายไปนะครับอาณาจักรจามเนี่ยนะสู้รบกับอาณาจักรเวียดนามทางด้านเหนือเวียดนามอยู่เหนือจามอยู่ตรงกลางใช่มั้ยครับฮานอยอยู่บนตรงกลางนี่เป็นดานังนะครับขึ้นไปหน่อยก็เป็นเวนครหลวงเดิมของเวียดนามนะปรากฏว่าสู้ไปสู้มาเนี่ยครับเวียดนามก็กลืนกินจามไปจามยังเคยสู้กับเขมรนะครับนะสู้กับเขมรหรืออาณาจักรของขมิ้นหรือของเนี่ยครับเคยสู้กันเหมือนกันนะก็สู้กันไปผัดกันแพ้ผัดกันชนะทำนองนั้นเนี่ยครับเหมือนไทยกับขมิ้นไทยกับม้าทำนองนั้นพอสุดท้ายเนี่ยเวียดนามชนะจามหรือจำปาเนี่ยพวกนี้ก็เลยถอยร่นมาทางด้านโฮจิมินห์ซิตี้ทางด้านใต้นะก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าเบาบางไปเยอะนะครับนะตอนหลังเวียดนามก็ตีมาถึงเวียดนามใต้ลงไปอีกซึ่งบริเวณเวียดนามใต้นี้เนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็เป็นของขมิ้นด้วยเหมือนกันก็สู้กันไปสู้กันมาตอนนี้เขตแดนก็เลยยังสู้กันไปสู้กันมาอยู่ก็ธรรมดานะครับเราก็ยังมีความเป็นชาติต่างๆกันอยู่แบบนี้นะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมไปเห็นมาที่เวียดนามนะครับก็ที่เมืองดานังนั่นเองและถ้ามีโอกาสไปก็เดินไปได้นะครับในเมืองดานังนี่สนามบินก็อยู่ในเมืองอะไรต่างๆเที่ยวก็อยู่ในเมืองแต่ยังไม่มีที่เที่ยวมากนักยกเว้นที่บานาฮิลหรือว่าตัวภูเขาหินอ่อนอะไรนี่เป็นต้นนะครับเรามาดูอาเซียนนะก็คือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างชมดูเลยครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในลำดับต่อไปขอเชิญท่านรับชมและรับฟังข่าวสารที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสต์แอสเซทแอฟแฟร์จำกัดเรื่องเปิดหน้าต่างอาเซียนเมื่อเร็วๆนี้ดร.โสพลได้บรรยายที่กรุงมะนิลาไม่รู้อะไรดีๆเกี่ยวกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะในย่านใจกลางเมืองในนครต่างๆเรามาดูกันในระหว่างวันพฤหัสบดีที่29กันยายนถึงวันเสาร์ที่1ตุลาคม2559ดร.โสพลในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยได้รับเชิญจากสมาคม FIABCI ฟิลิปปินส์ให้ไปร่วมบรรยายในงานประชุมวิชาการเรื่องเมืองยั่งยืนและร่วมงานมอบรางวัลบริษัทอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นอีกด้วยเลยมีเรื่องพอหอมปากหอมคอมาเล่าให้ฟัง
นักท่องเที่ยวเกาหลีตายในฟิลิปปินส์ปีละ10กว่าคนผู้แทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์เกาหลีให้ข้อมูลว่าชาวเกาหลีใต้ได้ไปเที่ยวฟิลิปปินส์ปีละ1ล้านคนเศษซึ่งมากกว่าที่มาประเทศไทยแต่มีไปเสียชีวิตในฟิลิปปินส์สูงถึงปีละ10กว่าคนเลยทีเดียวทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลักพาตัวพอไม่ได้ค่าไถ่ก็ค่าตัวประกันทั้งนี้หมายถึงการไปเที่ยวตามเกาะแก่งไกโพ้นในประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองโชคดีที่ไทยเรายังไม่มีเรื่องร้ายแรงมากมายถึงขนาดนี้อาจกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวเกาหลีมาเป็นอันดับหนึ่งในฟิลิปปินส์ถึง 1,339,678 คนในขณะที่มาไทย 1,372,995 คนมาเป็นอันดับ4รองจากจีนมาเลเซียและญี่ปุ่นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ยังมีอยู่ในฟิลิปปินส์แต่อย่างไรก็ตามเขาหวังว่าจะมีการเจรจาสำเร็จภายในรัฐบาลใหม่นี้ทางนี้ได้มีการไปเจรจาถึงกรุงออสโลแต่ประเด็นหนึ่งก็คือทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ยังไม่ยอมวางอาวุธทั้งในกรณีกบฏมุสลิมที่ผ่านมาฝ่ายกบฏก็ยอมวางอาวุธแล้วความสงบสุขในประเทศจะยิ่งทำให้ฟิลิปปินส์มีความยั่งยืนมากกว่าแต่เดิมไปเรื่อยๆระวังวันหน้าอาแซงไทยจำได้ไหมว่าในอดีตเขาเคยรุ่งเรืองกว่าไทยก็ว่าได้อินโดไม่เห็นบริษัทพัฒนาที่ดินเป็นพ่อตั้งแต่ปลายปี2558ที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียออกกฎหมายใหม่ว่าใครที่ซื้อบ้านในราคา20ล้านรูเปียหรือ 53.3 ล้านบาทต้องเสียค่าธรรมเนียมโอน 20% แต่เดิมนั้นรัฐบาลคิดภาษีนี้เฉพาะห้องชุดหรือบ้านที่มีขนาด350ตารางเมตรแต่ตอนนี้เอาราคาเป็นตัวตั้งนี่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของเขาปรับตัวเร็วฉลาดไม่ได้เป็นลูกไล่ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆแต่ด้วยมาตรการนี้บริษัทใหญ่ก็เล่นบทสีถนนชัยด้วยการตั้งบริษัทมาถือครองห้องชุดหรือบ้านแพงๆเหล่านี้แล้วขายในรูปบริษัทแทนการขายบ้านไปเลยและเร็วๆนี้รัฐบาลอินโดนีเซียจะให้ชาวต่างชาติสามารถถือครองห้องชุดโดยเฉพาะที่มีราคา 6.5 ล้านบาทขึ้นไปไม่ใช่ให้ซื้อชุยชุยทรงเดชแบบบ้านเราที่ว่างในเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองทั้งหลายปกติเราคิดว่าต้องขยายเมืองออกไปด้านนอกไม่สิ้นสุดเพราะใจกลางเมืองหนาแน่นแล้วแต่แท้จริงแล้วใจกลางเมืองเพียงแออัดเพราะการดำรงอยู่ของสลัมต่างๆแต่ไม่ได้หนาแน่นเพราะในที่ดิน1ไร่หรือ40คูณ40เมตรถ้ามีบ้านเกิน15หลังก็คือแออัดแต่ในพื้นที่เดียวกันหากสร้างเป็นห้องชุดได้10เท่าของที่ดินและพื้นที่ขายมีเท่ากับ 60% ของพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ห้องชุดหน่วยหนึ่งมีขนาด50ตารางเมตรก็จะสามารถจุได้ถึง192ครัวเรือนเข้าไปแล้วจากประสบการณ์ของทั้งอินเดียฮ่องกงและสิงคโปร์ที่ดินที่ใช้ในการพัฒนาเมืองก็คือสลัมในอดีตนั่นเองในอนาคตจึงอาจพัฒนาเมืองในแนวดิ่งตามชุมชนแออัดได้สิงคโปร์คุมเข้มนายหน้าไม่ใช่ว่าเขาเห็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นโจรนะคะแต่การคุมเข้มเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคคือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองเพื่อนดร.โสพลเป็นนายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สิงคโปร์เล่าให้ฟังว่าใครจะเป็นนายหน้าต้องมีการลงทะเบียนมีการสอบมีการต่ออายุทุกปีไม่ใช่ได้ใบอนุญาตแล้วก็ใช้ไปชั่วชีวิตการต่อใบอนุญาตได้หรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ว่าได้ทำงานจริงจังแค่ไหนใฝ่หาความรู้ใส่ตัวมากแค่ไหนข้อนี้เทียบกับไทยแล้วไทยเราแย่มากเพราะไม่มีการควบคุมวิชาชีพนายหน้าผู้ประเมินค่าทรัพย์สินผู้บริหารทรัพย์สินการไม่ควบคุมก็เท่ากับจงใจเปิดช่องโหว่ในทางโกงกินไม่ใส่ใจต่อผู้บริโภคเท่าที่ควรนั่นเองนักลงทุนไทยตั้งแต่ระดับ SME ควรจะตาดูดาวเท้าติดดินไปศึกษาแบบอย่างในต่างประเทศบ้างถ้ามีโอกาสไปกับดร.โสพลนะคะดร.โสพลมีโปรแกรมพาดูงานอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกซึ่งเป็นกิจกรรมหาทุนกำไรเล็กน้อยหลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยขอบคุณค่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเขียนเพื่อให้กับทาง
อาเซียนเนี่ยครับกรุงเทพธุรกิจนะก็เลยมาลงแล้วก็มาให้ท่านได้ฟังในคราวนี้ด้วยครับเอ็ดอสังหาริมทรัพย์ท่านเคยไปเที่ยวนครดานังไหมครับนครดานังอยู่ทางด้านตอนกลางของประเทศเวียดนามนครดานังนะครับเป็นเมืองท่าที่สำคัญเป็นอันดับ3อันดับ1นู่นครับอยู่เวียดนามใต้อันดับ2ก็อยู่ไฮฟองนี่อันดับ3อยู่ดานังเดี๋ยวนี้เจริญมากๆนะเจริญมากๆเลยนะครับผมก็มีโอกาสไปที่นั่นไปทำไมรู้ไหมครับบังเอิญว่าทางนักลงทุนของประเทศมาเลเซียจ้างผมนะผมทำศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์หรือเอสเอฟแอสไปประเมินโรงงานที่นู่นเลยนะครับนะผมก็พานักประเมินรุ่นเยาว์ไปช่วยประเมินด้วยเวลาเขาได้ทำเป็นนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆผมก็ไปเองด้วยนะครับก็เลยเอาสิ่งละอันพละน้อยเล็กๆน้อยมาฝากท่านเกี่ยวกับเรื่องนครดานังซึ่งน่าสนใจมากนะครับลองชมคลิปเกี่ยวกับนครดานังที่ผมไปเยี่ยมชมมาเชิญครับนี่ผมมาอยู่ที่นครดานังนะครับประเทศเวียดนามเป็นเวียดนามตอนกลางครับเดี๋ยวนี้ที่นครดานังมีการพัฒนาเยอะมากเลยครับตึกสูงยาวเกิดขึ้นมากมายกว่าเดิมมากเลยครับผมมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตึกสูงๆเหล่านี้ยังแทบไม่เห็นเลยครับนี่เห็นมากครับจะมีตึกสูงเยอะครับในใจกลางเมืองยังไม่มีแต่นี่เริ่มมีแล้วเห็นไหมครับมีเป็นรูปร่างแปลกๆด้วยนะครับนี่คือที่นครดานังส่วนในใจกลางเมืองก็ยังเป็นตึกแนวราบและหนาแน่นจริงๆข้อพยายามขึ้นสูงมากนะครับอย่างที่ผมยืนอยู่นี้สูง8ชั้นครับนี่อยู่ข้างล่างสิครับสูง8ชั้นแต่ตึกนี้สูงกว่าครับถ้าทางจะ13 14ชั้นนู่นนะครับจากระดับที่ผมยืนอยู่นี้ที่นครแห่งนี้นะครับมีการพัฒนาที่สำคัญก็คือเป็นท่าเรือสำคัญเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญด้วยครับนี่ครับนี่เป็นใจกลางเมืองมองไปทางด้านนู้นมีภูเขานะครับเดี๋ยวมีภูเขาชื่อบาดาอยู่ผมจะไปขึ้นกระเช้าด้วยครับไปดูว่าทำไมเขาสร้างกระเช้าที่นี่ได้แต่กระเช้าภูกระดึงสร้างไม่ได้ครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับรถในเวียดนามไม่ต้องอ่านใจกันนะครับดูสาวคนนี้ครับไม่ธรรมดาแสดงให้เห็นถึงว่าเขาก็ระมัดระวังซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่ว่าจะขี่ส่งเด็กกันไปยึดถือตามกฎจราจรแค่อย่างเดียวนะครับนี่เรียกว่าแยกวัดใจมีทุกแยกไม่ใช่แยกเดียวนะครับนี่คือนครดานังนะครับประเทศเวียดนามตอนกลางครับไม่ต้องมีสี่แยกอ่านใจกันเองแล้วกันนี่ครับมาแล้วค่อยๆขี่นะครับที่นี่ก็ไม่ได้ขี่กันพรวดพราดรวดเร็วต่างคนต่างค่อยทีค่อยอาศัยกันครับนี่ครับชีวิตการค้าขายกันที่นี่ครับเนี่ยมีมันด้วยนี่ตามถนนรนแคมเล็กๆน้อยๆเนี่ยครับเป็นลักษณะแบบนี้มีศาลเจ้าด้วยครับเป็นศาลเจ้าแบบเวียดนามนะครับมีภาษาจีนก็สมัยเดิมก็ใช้ภาษานี้แหละครับอะไรก็ไม่รู้ครับเกี่ยวกับลิ้มคงจะแซ่ลิ้มนะครับมีสังเจ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวครับท่าทางจะอร่อยมีคนกินกันอยู่เยอะครับ
ขอประทานโทษมีแค่2รายครับเรากลับมาดูแยกวัดใจอีกรอบนึงนะครับด่าหน้ากันเข้าไปเห็นไหมครับค่อยๆทีค่อยอาศัยกันนะครับก็ผ่านพ้นกันไปได้นี่ครับรายนี้ขนของมาเยอะเลยครับเป็นคุณลุงผู้สูงวัยขนาดนะครับผมขาวแล้วคือแค่นิดเดียวเนี่ยครับก็ยังมีการก่อสร้างเลยครับโอ้โหเป็นช่องว่างอยู่นิดเดียวเนี่ยครับก่อสร้างตึกสูงมั่งนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นช่องนิดเดียวคล้ายๆกับตึกแถวนะครับแต่กว้างสัก5เมตรได้ครับสะพานก็สวยไหมครับนี่ในเมืองดานังนะครับรับหน้าด้านหนึ่งเร็วๆสะพานนี้สวยไหมครับรถบังไปนะครับ Last time when you came they don't have the bridge No this one is really new huh? สะพานแห่งใหม่ครับผมมาถ่ายรูปโรงแรมที่ผมพักที่นครดานังนะครับไม่ใช่ White Casino นะครับแต่เป็นอันนี้ครับชื่อ Flora Hotel ป้ายจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับต้องมองข้างบนครับนี่นะครับข้างบนเห็นว่าฟอร่าโฮเทลมี8ชั้นครับสูงชะลูดของเกลียวเนี่ยนะครับสูงชะลูดของเกลียวไวท์สโนว์นี่ผมก็เคยมาพักกันนะครับแต่ตอนนี้ดาวเกรดลงมาครับมาที่นี่ครับฟอร่าโฮเทลคืนหนึ่งก็ประมาณ 1,000 บาทครับไวท์สโนว์นี่จำได้ว่าผมมากกว่า 1,000 นะครับอันนี้ถูกลงมาหน่อยแต่สภาพห้องก็ใช้ได้ครับแบบง่ายๆครับไม่ได้เน้นหรูหราครับพอเพียงครับไม่รู้จะมีใครพอเพียงเหมือนผมหรือเปล่านะครับนี่ครับใจกลางนครดานังในยามค่ำคืนครับมีแสงสีประดับประดาสวยงามโอ้ข้างหน้านี่ก็เป็นโรงแรมอีกแห่งหนึ่งครับแพงกว่าเก่าแพงกว่าฟอร่าและไวท์นอยครับนะครับผมก็ไม่ได้พักหรอกครับถ่ายมาให้ดูเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ตรงไปสนามบินซึ่งก็อยู่ใจกลางเมืองนี่เองเลยครับมาดานังนี่สะดวกครับสนามบินอยู่ใจกลางเมืองครับเป็นสะพานมังกรนะครับโอ้นี่เป็นหางมังกรครับแล้วหัวอยู่ไหนครับนู่นครับหัวอยู่ทางด้านโน้นมองไม่เห็นครับต้องเดินไปอีกจะถอดสังขารไปดีไหมนี่นะครับนี่คือนครดานังนะครับแม่น้ำมีกอบกว้างขวางมีสะพานสวยๆทอดข้ามแม่น้ำด้วยครับวิ่งรถแตกต่างจากบ้านเรานะครับคล้ายๆกับภาคพื้นยุโรปคือวิ่งทางขวามือนะของเราวิ่งมาทางซ้ายมือนะครับถ้าเราข้ามสะพานแห่งนี้ไปเนี่ยครับบนนี้เป็นเกาะนะครับข้างหน้านะข้ามไปทางด้านนู้นเห็นติดสูงๆนั่นก็เป็นพื้นที่ติดริมทะเลที่คนนิยมไปกันครับริมทะเลที่คนนิยมไปเที่ยวเล่นนะครับมีชายหาดสวยงามจริงๆทางด้านเหนือนี่ก็มีชายหาดสวยงามเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่นิยมมากที่สุดอยู่ทางด้านตะวันออกเนี่ยแหละครับนะแต่ว่าการมาครั้งนี้ของผมนี่ไม่ได้เดินทางไปชายหาดนะครับเลยไม่ได้พาท่านไปดูด้วยมาดูกันให้ใกล้ชิดนะครับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยครับบางช่วงก็มาทำเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยครับก็มาทำถนน
แล้วก็พื้นที่สีเขียวส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นสะพานมังกรครับที่เมื่อกี้ผมไปยืนอยู่เนี่ยนะครับลอดใต้สะพานมังกรไปนะครับก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะของสะพานนะครับแต่อยู่ฝั่งเดียวกันของฝั่งแม่น้ำนะครับนะเรามาลองเดินดูกันนี่ครับในยามฝนตกทุกคนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อฝนชุดกันฝนเนี่ยนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีการยั่นว่าฝนตกก็อยู่ชายคาซะก่อนไม่ได้นะครับออกลุยเลยนะไม่มีการหยุดนี่ก็คงเป็นความขยันของที่นี่นะครับของบ้านเราอาจจะไม่อย่างนั้นนี่ครับตอนนี้รถติดหนักมีตำรวจจราจรด้วยครับปกติจะหายากดูสิครับมาที่ดานังวันหนึ่งหลายเที่ยวบินมากเลยนะครับจากฮ่องกงไทเปที่เป็นนานาชาตินะครับมาเก๊ากรุงเทพของเราอินชอนที่เกาหลีนะครับปูซานต้องมาจากเกาหลีเหมือนกันปักกิ่งก็มาครับนี่เฉพาะตั้งแต่18 นาฬิกานะครับก่อนหน้านี้ทั้งวันนี้คงจะบินว่อนไปไหนแล้วบ้างไม่รู้นั่นนะครับเนี่ยครับมีหลายต่อหลายประเทศรวมทั้งที่ไม่ปรากฏในนี้ก็อย่างเช่นกรุงโคลาลัมเปอร์น่าจะมีบินตรงมาแน่นอนเลยครับมีมาจากสิงคโปร์หรือที่อื่นอีกหลายที่ดังนั้นที่นครดานังนี้จึงถือว่าเติบโตเป็นอย่างมากครับนี่นะครับรายการเด็ดอสังหาริมทรัพย์ที่เราเจาะลึกให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินไปถึงต่างประเทศนะถึงดานังเลยเนี่ยครับเนี่ยที่นครดานังแห่งนี้เนี่ยครับอย่างที่เราทราบตอนนี้นะเรามีเครื่องบินนะครับแต่ไม่ใช่การบินไทยนะครับเวียดนามแอร์ไลน์นะบินจากกรุงเทพไปถึงดานังตรงค่าโดยสารเท่าไหร่รู้ไหมครับค่าโดยสาร800 บาทเดือดเชื่อไหมครับถูกเดือดเชื่อ800 บาทเองเนี่ยจากกรุงเทพไปแห่กันไปใหญ่เลยครับไปที่ดานังเมื่อก่อนนี้หลายปีที่แล้วมีการบินไทยบินนะครับกรุงเทพดานังบินมาเลิกซะแล้วตอนนี้เวียดนามแอร์ไลน์มาบุกแทนใครสนใจไปที่นู่นเนี่ยครับไปได้เลยไปเช้าเย็นกลับได้เลยนะครับเช่นว่าคุณดีขึ้นบินออก2:30ไปถึงนั่น3:00 กว่าเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ไปรอขึ้นกระเช้าบานาฮิลนะท่องเที่ยวไปมาตกกลางคืนนะขึ้นบินออกที5:00กลับกรุงเทพได้เลยเนี่ยน่าสนใจนะครับที่นครดานังเนี่ยครับโดยสรุปที่ผมอยากจะกลับเรียนก็คือว่าดานังนั้นเนี่ยครับเป็นเมืองใหญ่มากคือมีดานังอยู่ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยครับขึ้นไปบนเป็นเมืองเวเป็นเมืองเก่าใช่ไหมลงมาทางด้านล่างเป็นเมืองฮอยอันเป็นเมืองวัฒนธรรมเดิมน่าสนใจสวยงามมีภูเขาหินอ่อนมีอะไรต่างๆหลายต่อหลายที่ที่น่าสนใจดูน่าสนใจชมเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้เนี่ยเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปดานังเนี่ยครับมีแล้วนะฮะแล้วก็เครื่องบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ไปดานังมีแล้วโรงแรมที่ผมพักเนี่ยครับนะผมก็อายเหมือนกันนะพักโรงแรมคืนละ1,000 เดียวนะถูกๆนะ2 คนด้วยนะ1,000 บาทมีชาวมาเลเซียนะส่วนมากก็เป็นผู้อาวุโสเนี่ยครับอายุประมาณสัก60 ขึ้นนะไปท่องเที่ยวกันนะเป็นคู่ๆกันไปหรือว่าเป็นเพื่อนกันก็มีเนี่ยครับไปท่องเที่ยวเยอะแยะนะไม่ใช่มีเฉพาะจากกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์ดานังกรุงเทพดานังนะครับไต้หวันก็มีจีนตอนใต้ก็มีมาเก๊าก็มีปักกิ่งดานังก็มีอินชอนดานังก็มีเกาหลีได้เนี่ยครับนะหรือว่าเมืองอื่นของเกาหลีบินตรงมาก็มีญี่ปุ่นก็มีสารพัดเมืองบินตรงนะดังนั้นก็ค่อนข้างจะคึกคักสนามบินกำลังขยายครับนะสนามบินที่ดานังนี่กำลังขยายดานังนี่ท่านอาจจะไม่ทราบว่าเป็นจุดสุดเรียกว่ามันจุดสุดท้ายเนี่ยทางด้านตอนออกของคอริดอร์หรือว่าแนวทางการระเบียบการพัฒนาเศรษฐกิจนะจากพม่าทางด้านตะวันตกนะผ่านมาที่แม่สอดนะจังหวัดตากพิษณุโลกนะมาถึงขอนแก่นนะครับมาถึงสารคาม
มุกดาหารแล้วก็ข้ามฝั่งลาวแล้วก็มาด่านหนังเนี่ยเป็นเส้นตะวันออกตะวันตกนะครับขนส่งสินค้าจากตะวันออกนะไปตะวันตกหรือจากตะวันตกไปตะวันออกนี่เป็นต้นดังนั้นเมืองนี้มีความสำคัญมากนะครับนอกจากนี้เรายังมีทางหลวงจากด้านบนสุดลงมาทางล่างนะจากฮานอยเชื่อมโฮจิมินห์ซิตี้วิ่งกันฉิวต่อไปปกติแล้วเนี่ยนะครับบินจากกรุงเทพขอโทษนะครับจากโฮจิมินห์ซิตี้ทางด้านใต้ขึ้นไปที่ฮานอยเนี่ยครับปรากฏว่าบินนี่นานกว่าจากกรุงเทพไปเชียงใหม่หรือที่อื่นๆเนี่ยครับ2ชั่วโมงกว่านะครับเนื่องจากมันไกลนะเวียดนามที่เส้นทางนะฮะแต่ว่าต่อไปมีรถมีอะไรต่างเนี่ยไวขึ้นนะครับขนส่งต่างง่ายขึ้นด้วยเนี่ยทางหลวงสายหลักก็จะสร้างต่อไปอาจจะมีรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงอีกนะฮะนี่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเทศเวียดนามแห่งนี้นะครับนะเรื่องของคนมาลงทุนเนี่ยครับรายได้ของคนทำงานก็ถูกกว่าที่ฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้นะดังนั้นก็เลยมีคนสนใจมาลงทุนกันเป็นจำนวนมากเมืองไทยเราคนไทยเราน่าจะไปลงทุนในประเทศนี้เหมือนกันนะครับรายการเด็ดอสังหาริมทรัพย์ก็หมดลงเพียงเท่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่ทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยตั้งใจที่จะจัดขึ้นแล้วก็จัดขึ้นโดยที่ไปรวบรวมข้อมูลนำที่ต่างๆมาแล้วก็มานำเสนอเพื่อว่าทุกท่านดูแล้วจะได้แลกประโยชน์ไปด้วยนะครับถ้าท่านดูแล้วมีข้อแนะนำติชมรายการต่างๆบอกผมมานะครับทีมงานผมที่นั่งอยู่ทำงานกันอยู่แล้วนี้เนี่ยครับก็จะช่วยกันเอาข้อมูลต่างๆมาย่อยมานำเสนอนะถ้าท่านส่งข้อมูลต่างๆมาเราก็จะได้มีสิ่งตอบแทนให้กับท่านด้วยถือว่าเป็นการที่เรามาช่วยกันเกื้อหนุนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั่นเองแต่เชื่อได้ว่านะครับสิ่งที่เรานำเสนอเหล่านี้นั้นไม่มีผลประโยชน์แฝงนะไม่ได้ดีไปเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไปทำลายเดเวลอปเปอร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้เราไม่ได้ทำอย่างแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเอเจนซี่ for real estate affairs ตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านโดยเฉพาะนะวันนี้ผมขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับจากทีมงานของเราครับThank you.